สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับก็วันนี้อยู่ที่ร้านบ้านอากุงโฮมสเตย์นะครับเขาก็มีร้านอาหารด้วยนะก็มีเซตอาหารเช้าหลายอย่างครับรองรับลูกค้าฝรั่งเพราะลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยเขาเป็นฝรั่งนะฮะก็วันนี้เซตหนึ่งของเขาเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าcontinental breakfast นะครับ continental นี่แปลว่าแบบภาคพื้นทวีปนะครับก็หมายถึงก็เรียกอาหารเช้าแบบยุโรปก็ได้นะครับเพราะอาหารเช้าแบบอเมริกันแบบอังกฤษจะต่างออกไปนี่ให้ดูก็คือว่าบางทีเราไปอย่างยุโรปเนี่ยบางที่เขาบอกมีอาหารเช้านะครับแต่ว่าอาหารเช้าที่เขาให้จะเป็นลักษณะเงี้ยก็คือไม่ได้หนักเนื้อสัตว์นะครับ continental breakfast เนี่ยจะไม่หนักเนื้อสัตว์เลยนะครับก็จะเป็นมีแยมนะครับมีเนยมาหน่อยมีผลไม้นะครับอันนี้ถ้าจะกล้วยอาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นมีกาแฟหรือชาอย่างใดอย่างหนึ่งบางทีอาจจะมีซีเรียลนิดนึงหรือว่ามีโยเกิร์ตมีชีสอะไรมาบ้างนะครับก็นี่แมงวันตัวนี้มาจากไหนเนี่ยนะครับก็สะดุดเลยครับมีโยเกิร์ตมีชีสอะไรมานิดนึงนะครับก็หรือจะมีนมประกอบด้วยนะครับก็คือไม่เน้นเนื้อสัตว์จะเป็นพวกอาหารพวกนมเนยผลไม้แล้วก็ชากาแฟอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะอิ่มน้อยกว่าบางคนไทยบางคนไทยบางคนไปถึงแล้วงงเลยคือคาดหวังว่าจะเป็นอาหารเช้าเต็มรูปแบบไม่ใช่นะครับถ้าอาหารเช้าแบบยุโรปเป็นแบบนี้นะครับต่างจากอังกฤษและก็อเมริกันครับมีเรือมาพอดีครับเสียงเลยจะดังไม่หนักเนี่ยก็เป็นอะไรที่คนไทยเห็นแล้วก็จะงงแล้วก็ไม่นึกว่าอาหารเช้าทำไมน้อยอย่างนี้นะฮะนี่เป็นอาหารเช้าแบบยุโรปนะครับอันนี้เป็นเบสิกการเดินทางรับทราบไว้แล้วก็ฝรั่งบางคนเขาก็กินอย่างเงี้ยเนี่ยเขาต้องมีเซตอย่างเงี้ยนะครับคนบางคนกินตอนเช้าน้อยมากบางคนกินแค่กาแฟอย่างเดียวก็เบสิกการเดินทางครับมาฝากกันแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับนำข้อมูลในเรื่องที่คนอื่นเขาไม่ทำกันนะครับสวัสดีครับ